ยแรกของเราคือการมากินฟิชแอนด์ชิปที่ร้านเบฟิชเนื่องจากเป็นวันเสาร์ช่วงบ่ายคนจึงค่อนข้างเยอะแต่เราก็รอคิวไม่นานประมาณ20นาทีพนักงานอธิบายปลาแต่ละชนิดค่อนข้างดีเลยเราสั่งออยสเตอร์กับไวน์ขาวมากินเรียกน้ำย่อยก่อนปกติทางร้านจะราดซอสซีฟู้ดลงบนหอยเลยแต่เราขอให้แยกเพราะเราจะบีบแค่เลมอนเราว่าหอยสดใช้ได้เลยส่วนปลาเราเลือกปลาเก๋าเพราะเราชอบปลาที่ค่อนข้างมันทางร้านทอดปลามาได้กรอบมากน่าจะเป็นเพราะเป็นลูกหลานคนจีนเราเลยใช้มีดกับซ่อมได้ไม่เก่งเท่าไหร่ดูจากคลิปก็น่าจะรู้ใครที่มาพัทยาเราแนะนำให้เก็บร้านนี้ในลิสต์ไว้เลยมาพัทยาคราวนี้เราเลือกพักที่ครอสพัทยาพระตำหนักจุดเช็คอินล็อบบี้ของโรงแรมสวยมากแค่เดินเข้ามาก็ประทับใจเลยระหว่างรอเช็คอินก็มีพนักงานมาเติมวิลคัมดริงก์ให้เราห้องที่เราพักชื่อห้อง Luxury Ocean View มองไปจะเห็นวิวทะเลจากบนเขาพระตำหนักต้องบอกว่าเราโชคดีมากแม้จะมาเดือนสิงหาคมที่เป็นหน้าฝนแต่กลับไม่เจอฝนเลยบริเวณห้องอาหารเช้าของโรงแรมสวยมากสามารถทานไปดูวิวสระว่ายน้ำไปได้เลยโรงแรมไม่ได้ติดทะเลแต่ก็เดินมาได้ไม่ไกลตอนนี้เริ่มหิวแล้วเดี๋ยวออกไปทานข้าวเย็นก่อนนะคะทุกคนตัดภาพมาที่เช้าวันที่2ของทริปนี้ต้องบอกว่ามื้อเช้าของโรงแรมนี้พิเศษมากเพราะมีฟรีโฟลว์สปาร์คลิ่งไวน์ให้เราด้วยบาร์อาหารเช้าก็มีอาหารหลายประเภทอยู่พอประมาณมีซุ้มปั่นแยกกากผักผลไม้สดๆด้วยมีอาหารบางอย่างที่เป็นอลาคาร์ทที่เราจะต้องสั่งกับพนักงานโดยตรงเช่นจานนี้ไข่น้ำกับปลาคาเวียร์เราสองคนตักอาหารมาไม่ได้เยอะมากหรอก่อนกลับกรุงเทพเราแวะมาที่ร้านออกซิเจนเดินมาจากโรงแรมได้เลยเราว่าร้านอาหารร้านนี้เป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของพัทยาก็ว่าได้ร้านนี้ยังเป็นร้านเพ็ทเฟรนลี่อีกด้วยเพื่อนๆสามารถพาน้องหมาและน้องแมวเข้ามาด้วยได้เลยแฟนเราสั่งสับปะรดปั่นส่วนเราทานน้ำยูสุเลมอนสดชื่นมากเนื่องจากเรายังไม่ค่อยหิวเราจึงสั่งแค่ยำวุ้นเส้นกับคอหมูย่างร้านนี้น่าจะถูกใจสายคอนเทนต์สายชอบถ่ายรูปมากเราว่าถ้ามาตอนเย็นต้องชิลมากๆแน่ตอนนี้ที่ร้านไม่รับจองล่วงหน้าต้อง walk in เข้ามาเท่านั้นขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะคะไว้ทริปหน้าเราไปไหนเราจะถ่ายมาฝากทุกคนอีกนะ